ก็โตช้า6เดือนแล้วกันครับภาครัฐช่วยเหลืออะไรเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเราก็ได้คุยกันมาส่วนหนึ่งก็อยากจะมาเยี่ยมแล้วก็มาขอความเห็นเพิ่มเติมนะครับความต้องการของเกษตรกรเองนะครับว่าถ้าเราจะเพิ่มปริมาณต้นทุนเนี่ยเข้าสู่ระบบเนี่ยในเรื่องของเช่นต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยจะทำยังไงนะครับลดค่าธรรมเนียมได้ไหมหรือไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะเป็นอุปสรรคในการที่จะนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดตากเหลืองแล้วก็ข้าวสาลีการบริโภคในช่วงของโควิดมันลดลงพอสมควรก็ทำให้ลดการเลี้ยงกันลงไปทำให้ปริมาณของหมูหายไปจากระบบทำให้เกษตรกรก็อยากจะกลับมาเลี้ยงนะฮะแล้วก็อาจจะได้อยากได้รับการส่งเสริมจากทางหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรืองบวิจัยเพื่อรองรับการป้องกันเรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยครับเราต้องเข้าใจเหมือนว่าเลี้ยงหมู100ตัวไม่ได้ออกสู่ตลาด100ตัวหมู10,000กิโลไม่ถึงผู้บริโภค10,000กิโลนะครับมันมีการสูญเสียระหว่างการผลิตไปมันก็จะมีทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นไปเป็นทอดไปจากราคาหมูที่พาพุ่งสูงขึ้นนี่ยอดขายจากแต่ก่อนกับทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลดน้อยลงค่ะจากที่เคยขายสมมติว่ามันสิบโลก็เหลือ5โลลูกค้าก็จะซื้อน้อยลงก็ซื้อไปจำหน่ายต่ออย่างซื้อไปทานกับข้าวไปทำกับข้าวก็มีแต่คนที่ซื้อรับไปส่งก็ซื้อจากเราแล้วไปขายอีกทีเขาจะมีผลกระทบเพราะว่าเขาต้องไปขายต่อเขาก็ขายลำบากขายลำบากเป็นอะไรคะแค่สองตัวคะต้นยาววันนี้ไก่ก็ขึ้นอีก10บาทแล้วปกติงานก็จะมีหมูแค่3อย่างแล้วแต่ว่าก็เราก็ลดปริมาณลงเนาะเพราะว่ามันขึ้นราคาไม่ได้แต่ลูกค้าก็โอเคนะไม่ต้องมาขึ้นตัวนี้ก็ได้ยกเลิกหมูก็อยากให้คุมราคาให้มันอยู่กับมันนิ่งแบบนี้เนาะว่ามันขึ้นตลอดเลยอ่ะลูกค้าที่เรารับไปขายต่อเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันถ้าสมมติมันหนัก